ดีครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับอดิบูทลูมเราจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอของคุณครับวันนี้เจอผมนะครับมีรุ่นใหม่นะพิเศษสุดๆเลยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ยังไม่เคยออกมาก่อนนะฮะแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับสำหรับแบ็คขวาทีมชาติไทยนะทิสตองโดแนะนำตัวหน่อยครับ introduce yourself ก็เป็นทิสตองโดเป็นเล่นที่สโมสรมงทองยูไนเต็ดเล่นแบ็คขวาแล้วก็เล่นทีมชาติด้วยทีมชาติไทยเบอร์19ครับผมบอกเลยว่าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษกับเจ้าตัวนี้นะฮะผมจะมามอบให้เขาแต่มีความพิเศษยังไงกับเจ้าตัวนี้นะฮะนั่นก็คือ Evo Speed SL2 KFG นั่นเองนะฮะบอกได้เลยว่ากล่องก็สวยแล้วนะฮะสีกล่องสีดำแต่เปิดมาข้างในเป็นสีขาวนี่เลยนะฮะความพิเศษล่าสุดจับก่อนเลยที่สตองโดเบาไหมเบามากเพราะปกติแล้วนะฮะ SL จะไม่มีตัวหนังเลยนะฮะก่อนเราจะมาดูนะฮะว่าวันนี้ที่สตองโดจะมาทำอะไรกับรองเท้าคู่นี้นะฮะไปดูรองเท้าคู่นี้แบบใกล้ๆกันก่อนยังไงฮะกับความสวยเรียบหรูดูดีกับเจ้าคู่นี้นะฮะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวแรกที่เป็นตัวหนังและเป็น Evo Speed ที่เข้ามาในประเทศไทยเลยนะฮะน้ำหนักของเจ้าตัวนี้ผมจะชั่งให้ดูเลยว่าอยู่ที่ดูนะฮะไม่มี อยู่ที่153กรัมเท่านั้นเบามากเบามากบอกได้เลยเบามากนะฮะหนังจะเป็นหนังจิงโจ้แท้พื้นจะเป็น Evo Speed Tag นะฮะข้างล่างจะเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนกันเลยสำหรับ Evo Speed แต่มีความพิเศษคือเป็นหนังที่นุ่มและเบาพิเศษมากนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาวันนี้นะฮะเรามาที่นี่โดเขาบอกว่าเขาอยากจะมาทำสีสันตัวนี้นั่นเองนะฮะแต่จะเป็นสีอะไรผมเตรียมสีมาผมยังไม่รู้เลยเอาละฮะเสร็จแล้วนะฮะการเก็บรายละเอียดนะฮะนี่เลยบอกได้เลยว่าใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็จะเป็นโทนก็คือเอาดำเนี่ยตัดกับขาวนะฮะแล้วก็เอาตัวหนังสือเนี่ยอ่ะยังไม่จบเพียงแค่นี้ผมมีอุปกรณ์อีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือเชือกเอโมนะฮะคู่ละ590บาทนะฮะขนาดนี้นะฮะแล้วก็อีกราคานึงคือ640นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพอเปลี่ยนเชือกเนี้ยมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วนะฮะมีหลายสีนะฮะของสำหรับเชือกเอโมนั่นเองฮะแต่วันนี้ผมเลือกสีที่ผมไม่รู้ด้วยตอนแรกผมเตรียมสีมาเยอะแยะเลยผมเดาใจว่าไม่รู้เลยว่าเป็นสีนี้พอเขาใช้สีนี้สีดำนะฮะผมก็เลยเอาเชือกเส้นนี้ของเอโมมาใส่ลงไปบอกได้เลยว่าโคตรเฟี้ยวอะเฟี้ยวมากนะฮะก็เป็นตัวลิมิเต็ดที่เป็นของโดคนเดียวของโลกเลยก็ว่าได้นะฮะทำเองด้วยนะฮะเดี๋ยว next time นะอยู่มาเป็นอาร์ติสที่นี่ได้แล้วก็ขาย 10,000 ค่าทำนะ 10,000 อยู่ 5,000 ไอ้ 5,000 โอเคได้อยู่ได้โอเคเลยวิลกูดร่ำรวยกันไปเลยแล้วจริงๆแล้วพูม่าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังซินเนติกนะครับก็เป็น Evo Speed เนี่ยจะเป็นซินเนติกเพราะว่าเบานะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่บอกว่ามันทั้งเบาและทั้งนุ่มเนี่ยนุ่มจริงนะฮะนี่นะฮะหลังทำกับก่อนทำนะฮะความแตกต่างเปลี่ยนหลายๆอย่างนะฮะบอกเลยว่าสวยมากตอนแรกเขาบอกว่าเขากลัวทำออกมาไม่สวยผมบอกถ้าไม่สวยเดี๋ยวผมซื้อเขาบอกนี่คือสวยมากๆจริงๆนะฮะแล้วก็ออกแบบโดยเขานี่เลยเจ้าของนะฮะยังไงนะฮะต้องขอบคุณนะฮะที่สตองโดนี้ด้วยนะครับที่มาเป็นอาร์ติสต์รับเชิญนะฮะก็บอกได้เลยนะฮะราคาคู่นี้อยู่ที่ 9,999 บาทนะฮะสามารถทำสีเองแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับมันเป็นหนังนะฮะเราใช้สามารถใช้สีนี่แหละตกแต่งได้นะครับแล้ววันนี้นะฮะอาลีบูลูมก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะด้วยรองเท้าคู่นี้นะครับ Puma Evo Speed SL2 KFG นั่นเองนะฮะ by ที่สตองโดครับ